เราก้าวผ่านความอดทนในการแบบคบกันด้วยระยะทางมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเขาอะที่เขารักเราที่เขาแบบรักษาคำพูดถึงแม้ว่าบางสถานการณ์ที่ผ่านมาคือเขาไม่อาจจะยื่นมือเข้ามาหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ข้างๆเราได้ณเวลาที่แบบเราต้องการเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเขายังอยู่กับเราตลอดมาอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่แบบรักกันสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะสุภาพรจันทร์ศักดิ์ค่ะชื่อวัชพงศ์บุญเสริญนะครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับเจอครั้งแรกกับฝ้ายนะครับก็สมัยเรียนมัธยมต้นนะครับประมาณม.3ครับที่โรงเรียนวินิจศึกษาลพบุรีฝ้ายเขาเป็นเด็กเรียนครับเป็นหัวหน้าห้องกำลังจะเรียนจบในช่วงมัธยมต้นนะคะก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะมาจีบๆกันอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นไฟก็ไม่มั่นใจว่าใครจีบใครก่อนมันเป็นแบบความรักแบบเด็กๆอะค่ะคือเหมือนเป็นแค่ช่วงแป๊บเดียวเองแล้วพอต่างคนต่างจบม.3อะค่ะแล้วก็แยกย้ายจบก็แยกย้ายไปเรียนต่อที่อื่นครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้ติดต่อกันประมาณ7ปีครับว่าเบิร์ดเขาเนี่ยจะสอบติดช่างฝีมือทหารนะคะเข้าไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปเรียนอยู่ที่สวนสุนันทาที่ในกรุงเทพปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเป็นแผนกเกี่ยวกับ SCB Life อะค่ะประกันชีวิตผมก็ไปสอบเข้าได้ที่โรงเรียนช่างฝึกทหารครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์การบินทหารบกครับจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสเจอเบิร์ดอีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มมาจากที่เบิร์ดก็เริ่มโทรคุยกับเราคือตอนเช้าผมต้องขับรถจากลพบุรีครับคือเพื่อที่จะไปทำงานที่สระบุรีผมก็พอขึ้นรถปุ๊บผมก็เริ่มโทรหาฝ้ายเขาก็จะเริ่มโทรหาแล้วตั้งแต่เขาออกจากบ้านนะคะลพบุรีถึงสระบุรีประมาณชั่วโมงหนึ่งของทุกวันจนผมถามเขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะจีบติดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยจับมือเคียงกันมาจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่สามที่ตรงนี้มากกว่านั้นมีกันและกันตั้งแต่เราคบกันมาตั้งแต่เราตกลงคบกันมาเลยดีกว่ามันก็มีปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของเวลา
เวลาเราสองคนนี้คือแทบจะไม่เคยมีเวลาให้กันเลยคือภายใน1เดือนนี้เราเจอกันน้อยมากนะคะช่วงนั้นเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงอะค่ะเบิร์ดเขาต้องโดนไปราชการที่ใต้อะค่ะพอโดนไปราชการที่ใต้เนี่ยเราก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี้ยค่ะกลับกลายเป็นว่าพอเขาไปอยู่ราชการที่ใต้เนี้ยค่ะเดือนนึงเนี่ยเขาได้เจอกับฝ้ายแค่ไม่เกิน 3-4 วันต่อเดือนจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มคบกันมาเลยแต่จะเป็นช่วงพีคหนักสุดก็คือตอนที่เขาไปราชการประมาณ3ปีภายใน3ปีเนี้ยค่ะ1เดือนเนี่ยเราเจอกันไม่เคยเกิน5วันจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรความห่างไกลมันทำให้ฉันคิดถึงเธอความอ้างว้างเดียวดายคอยตอกย้ำอยู่เสมอเหตุเกิดจากความเหงาที่เราอยู่กันมาได้แบบคบกันมาได้ในสถานะที่เป็นแฟนกันได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเราสองคนอ่ะคือเราแบบเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันนะคะรักฝ้ายแบบฝ้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะแบบว่าจะเหงาว่าจะอะไรเงี้ยจะมีเบิร์ดคอยเดินอยู่ข้างๆฝ้ายตลอดจะคอยเดินจูงมือไม่ว่าฝ้ายจะทุกข์ไม่ว่าฝ้ายจะสุขฝ้ายหันมองข้างๆจะมีเบิร์ดอยู่ข้างฝ้ายเสมอรักฝ้ายมาก